จากกรณีน้องดอมหรือนายดวงเพชรพรมเทพอดีตหนึ่งใน13หมูป่าแห่งถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเสียชีวิตในขณะไปเรียนฝึกทักษะด้านฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวค่ะล่าสุดวันที่21กุมภาพันธ์2566นางธนพรพรมเทพแม่ของน้องดอมเดินทางไปที่วัดพระธาตุดอยวาวเพื่อปรึกษากับพระครูประยุทธเจติยานุการเจ้าอาวาสถึงการเตรียมการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพน้องดอมโดยเปิดเผยว่าสำหรับการประกอบ อบพิธีทางศาสนาให้กับน้องดอมจะเป็นการนํากระดูกมาก็ได้ที่บ้านทําใจรับไว้แล้วโดวยปรึกษากับพระครูถึงการเตรียมงานซึ่งการนําศพของน้องดอมกลับไทยต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างต่ำหกแสนบาทจึงมีความเป็นไปได้ที่จะนําอัฐิของน้องดอมกลับมาด้านพระครูประยุทธ์เจตยานุการกล่าวว่าตอนนี้รอร่างอัฐิของน้องดอมเพื่อน,นํามาบําเพ็ญกุศลเบื้องต้นวางแผนประกอบพิธี3วันจากนั้นจะนํากระดูกไปลอยอังคารที่แม่นำ้ำโขงอำเภอเชียงแสนค่ะ